รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาสั่งด่วนกกท.ตรวจสอบงบจัดเอเชียนอินดอร์ที่ใช้ไปแล้ว980ล้านกีฬาวันที่17สิงหาคม2567 16:48 น.รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกีฬาเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์ออกหนังสือด่วนสั่งกกท.ตรวจสอบเอเชียนอินดอร์ที่เบิกจ่ายไปแล้ว980ล้านลั่นต้องโปร่งใสคุ้มค่าปราศจากข้อครหานายเสริมศักดิ์พงษ์พาณิชย์รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาส่งหนังสือถึงผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยกรณีการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6โดยตามที่การกีฬาแห่งประเทศไทยแจ้งว่าคณะกรรมการฝ่ายและสำนักของการกีฬาแห่งประเทศไทยให้ปรับลดวงเงินจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ลงเป็นจำนวน 179,997,615 บาทคงเป็นงบประมาณที่ต้องใช้จัดการแข่งขันอีกเป็นเงิน 1,218,908,185 บาทกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาพิจารณาแล้วขอแจ้งว่าเนื่องจากการจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6นั้นได้ถูกเลื่อนการจัดมาหลายปีแล้วมีการเบิกจ่ายงบประมาณของทางราชการไปแล้วจำนวนประมาณ980ล้านบาทประกอบกับมีผู้ร้องเรียนจำนวนมากเกี่ยวกับความคุ้มค่าและความโปร่งใสของการดำเนินการที่ผ่านมา 1.ขอให้ท่านแจ้งต่อสภาโอลิมปิกแห่งเอเชียโอลิมปิก Council of Asia OCA ว่าทางการไทยยืนยันจะเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่6ตามพันธสัญญาอย่างแน่นอน 2.ขอให้ท่านพิจารณาตรวจสอบในรายละเอียดเกี่ยวกับการใช้จ่ายเงินจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเชียลอาร์ตเกมครั้งที่5ซึ่งได้เบิกจ่ายไปแล้วประมาณ980ล้านบาทโดยเฉพาะอย่างยิ่งเงินค่าเก็บตัวนักกีฬาเงินค่าเตรียมการจัดการแข่งขันและค่าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศแล้วรายงานยืนยันความถูกต้องและความโปร่งใสต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาภายใน7วันและหากตรวจพบความผิดปกติหรือเหตุอันควรสงสัยว่ามีการทุจริตและประพฤติมิชอบขอให้ท่านดำเนินการตามอำนาจหน้าที่โดยทันที 3. เนื่องจากจำนวนเงินที่เสนอขอใช้จัดการแข่งขันเป็นจำนวนกว่า 1,200 ล้านบาทและมีรายละเอียดมากจึงขอให้ท่านนำรายละเอียดและเหตุผลความจำเป็นเสนอต่อคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองด้านการพัฒนากีฬาพิจารณาโดยไม่ชักช้าจากนั้นขอให้รายงานยอดเงินงบประมาณที่ผ่านการกลั่นกรองแล้วเสนอต่อกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไปทั้งนี้เพื่อให้การจัดการแข่งขันกีฬาเอเชียนอินดอร์และมาเซียลอาร์ตเกมครั้งที่6เป็นไปอย่างโปร่งใสคุ้มค่าและปราศจากข้อครหาใดๆกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาได้แจ้งให้สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปช.และสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่อีกทางหนึ่งแล้ว ราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสเฉลิมพระชนมพรรษาข่าวด่วนวันที่17สิงหาคม2567 13:29 น.ราชกิจจาเผยแพร่พระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567เมื่อวันที่17สิงหาคม67ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ประกาศพระราชกฤษฎีกาพระราชทานอภัยโทษ
ในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567พระบาทสมเด็จพระปรเมนทราธิบดีศรีสิงห์มหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่าโดยที่ทรงพระราชดำริเห็นว่าในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบวันที่28กรกฎาคม2567นับเป็นอภิลักษิตการสำคัญเพื่อเป็นการแสดงพระมหากรุณาธิคุณในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมควรพระราชทานอภัยโทษแก่ผู้ต้องราชทัณฑ์เพื่อให้โอกาสแก่บุคคลเหล่านั้นกลับประพฤติตนเป็นพลเมืองดีอันจะเป็นคุณประโยชน์แก่ประเทศชาติสืบไปอาศัยอำนาจตามความในมาตรา175และมาตรา199ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยและมาตรา261ทวิวรรค2แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาฉบับที่9พ.ศ. 2517จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตราพระราชกฤษฎีกาขึ้นไว้ดังต่อไปนี้ยูตะวาตานาเบะประกาศแยกคู่อาริสะฮิกาชิโนะหลังจับคู่กันมา13ปีกีฬาวันที่16สิงหาคม2567 17นาฬิกา45นาทียูตะวาตานาเบะนักแบดมินตันชาวญี่ปุ่นประกาศเตรียมแยกคู่กับอาริสะฮิกาชิโนะพาร์ทในการแข่งขันประเภทคู่ผสมหลังจบการแข่งขันในรายการ Japan Open 2024โดยยูตะและอาริสะเพิ่งจับคู่กับคว้าเหรียญทองแดงโอลิมปิก2024มาครองและเป็นเหรียญทองแดง2สมัยซ้อนของทั้งคู่หลังเคยทำได้ที่โอลิมปิก2020มาแล้วอย่างไรก็ตามนักแบดมินตันวัย27ปีได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียประกาศเตรียมแยกคู่กับพาร์ทเนอร์หลังจากจับคู่กันมายาวนานกว่า13ปีจากโพสต์ของยูตะวาตานาเบะระบุว่าขอขอบคุณสำหรับการสนับสนุนและกำลังใจอันอบอุ่นที่ให้กันมาอย่างต่อเนื่องผมขอแจ้งให้ทราบว่าการลงเล่นคู่กันกับอาริสะฮิกาชิโนะจะจบลงในหลังการแข่งขันไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024ซึ่งจะเริ่มการแข่งขันในวันที่20สิงหาคมนี้เป็นเวลากว่า13ปีแล้วที่เราได้มาจับคู่กันและ13ปีนั้นก็ทำให้เราเติบโตขึ้นอย่างมากเราได้แบ่งปันทุกสิ่งที่เกิดในสนามแบดมินตันทั้งชัยชนะและความพ่ายแพ้รวมถึงความสุขและความเศร้าด้วยผมไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณและผมก็ไม่สามารถที่จะขอบคุณได้มากพอแต่ขอบคุณมากๆสำหรับทุกๆคนที่สนับสนุนและให้กำลังใจเรามาเป็นเวลานานทุกความสำเร็จและการเติบโตส่วนใหญ่ของเราต้องขอบคุณพลังที่เราได้รับมาจากทุกคนที่ส่งมาให้เราขอบคุณครับผมหวังว่าจะได้แข่งขันต่อไปในฐานะผู้เล่นและมีส่วนช่วยวงการแบดมินตันแม้จะเป็นเพียงสิ่งเล็กๆก็ตามผมจะเล่นแบดมินตันให้ดีอะทาให้เด็กๆที่มีอนาคตสดใสสามารถเลือกเล่นแบดมินตันได้ท่ามกลางตัวเลือกต่างๆที่มีอยู่มากมายผมอยากใช้โอกาสนี้แสดงความขอบคุณอย่างสุดซึ้งต่อโค้ชเจ้าหน้าที่แฟนคลับและทุกคนที่เกี่ยวข้องที่สนับสนุนเรามาจนถึงตอนนี้ขอบคุณครับเราหวังว่าจะได้รับคำแนะนำและการสนับสนุนต่อไปจากทุกคนสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดเราหวังว่าจะได้พบพวกคุณทุกคนในการแข่งขันไดฮัตสุเจแปนโอเพ่น2024เรายินดีอย่างมากหากคุณสามารถที่หาเราที่สนามได้เจอกันที่โยโกฮาม่าอารีนา